สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับก็มาพบกับแอดลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมงวดประจำวันที่5นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4หน่อยนะครับผมสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ถือว่ามาในตัวนี้นะครับตัวรูดนี้ก็มานะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับนี่ครับผมสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับผลเมื่อวานนี้ผมให้เด่น7เด่น8วิ่งรูดที่7เน้นไปที่รอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับพี่รอบเฉพาะกิจนะครับผม607กับ09นะครับผมก็มาในตัววิ่งรูดตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวกลับนะครับ7007นะครับส่วน09ไม่มีนะครับรอบพิเศษนะครับผมที่ผมเน้นให้นะครับ077กับ61นะครับ77ผมไม่ได้จับให้นะครับพี่76แล้วก็ข้ามมา78เลยนะเน้นไป78นะครับบอก77ก็มาในตัววิ่งรูดนะครับแล้วก็ตัวเด่นนะครับก็เข้าไป77นะครับถ้าใครวิ่งรูดนะครับผมรอบพิเศษก็ถือว่ามานะครับตัววิ่งรูดนะครับส่วนรอบปกตินะครับ110กับ29อันนี้ไม่มีนะครับส่วนรอบ VIP นะครับผม826นะครับกับ27นะครับก็มาเข้าในตัวกลับในตัวเน้นนะครับรอบ VIP นะครับก็ถือว่ามาอีกแล้วนะครับตัววิ่งรูดของเรานะครับรอบ VIP นะครับ7เมื่อวานนี้ก็มาเด้งๆเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC ด้วยนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีพี่ๆ FC เนาะเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนทุกๆครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทางช่องนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่เด่นที่8นะครับผมยังชอบ8อยู่นะครับผมให้ไปที่8แล้วก็1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่8นะครับพี่ๆเด่น8เด่น1มีรูดที่8นะครับเด่น1ก็จะมีนะครับผม12นะครับ13 17 แล้วก็19นะครับผมส่วนในเด่น8นะครับวิ่งรูดที่8ก็จะมี8082 83แล้วก็87นะครับผมก็ส่วน81นะครับถ้าใครชอบก็เอาจับคู่ได้นะครับผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่มีแค่12 13 17แล้วก็19นะครับเนาะถ้าใครชอบ18ก็ลองจับคู่พิจารณาดูนะครับส่วนที่ผมจะเน้นนะครับในนอยนะครับก็วันนี้ผมให้ไปในที่รอบพิเศษนะครับก็คือเน้นไปในรอบพิเศษนะครับพี่ลองรอบปกตินะครับก็คือเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับถ้าใครไม่ชอบในรอบพิเศษปกติก็ลองเอาไปเป็นแนวทางรอบเฉพาะกิจหรือว่าVIP ได้นะครับสำหรับตัวที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้เด่น1ก็จะมีนะครับผม12นะครับ19 83
แล้วก็87นะครับก็4คู่นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็น119นะครับ187นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกอกถูกใจก็ลองพิจารณาก่อนเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ